อยากเป็นแม่อยู่ในพิธีก็ขออนุญาตออนไลน์ภรรยาคุณนั่นแหละทำเป็นงงมีอยู่คนเดียวไหมเนี่ยอันพระคุณใดๆในที่พบย่อมเจนจบถ้อยคำมาพร่ำพรานแต่พระคุณคุณพ่อคุณแม่ที่มีต่อบุตรนั้นสุดประมาณลูกขอกราบการสำนึกลำลึกคุณในวันนี้นิมิตังสาธุรูปานังความกตัญญูกตเวทิตาเป็นเครื่องหมายของคนดีเช่นเดียวกับพวกเราทุกคนที่มาในวันนี้กำลังจะเป็นเครื่องหมายเป็นผู้ที่จะส่งมอบพิธีกรรมพิธีการทั้งหมดทั้งมวลจะไม่สำคัญเลยถ้าพวกเราไม่น้อมใจตามบัดนี้ทุกคนทุกท่านจะได้เป็นประธานในการกล่าวคำขอขมาร่วมกันเริ่มต้นจากการนอบน้อมในพระรัตนตรัย1ครั้งตั้งนโม3จบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอาจาริเยอาจาริเยปมาเทนะปมาเทนะภวารัตเยภวารัตเยนะกตังนะกตังสัพพังสัพพังอัปปราทังอัปปราทังขมะตุโนพันเตขมะตุโนพันเตอุกาสาอุกาสาขมามิพันเตขมามิพันเตกายกรรมสากายกรรมสาวจีกรรมสีวจีกรรมสีมโนกรรมสามโนกรรมสามอันใดกรรมอันใดที่ข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้กระทำไว้แล้วได้กระทำไว้แล้วในคุณพระพุทธในคุณพระพุทธในคุณพระธรรมในคุณพระธรรมในคุณพระสงฆ์ในคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณบิดามารดาคุณครูอุปัชฌาย์อาจารย์คุณครูอุปัชฌาย์อาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลโลกทั่วสากลโลกด้วยรู้ก็ดีด้วยรู้ก็ดีมิรู้ก็ดีมิรู้ก็ดีเคยสบประมาทพลาดทั้งเคยสบประมาทพลาดทั้งหรือตั้งใจกระทำหรือตั้งใจกระทำข้าพเจ้าข้าพเจ้าชื่ออะไรนามสกุลอะไรก็ได้ข้าวัดโสริสัยขออโหสิกรรมขออโหสิกรรมไว้แก่ท่านไว้แก่ท่านขอท่านจงโปรดขอท่านจงโปรดลดโทษล่วงเกินอันนั้นลดโทษล่วงเกินอันนั้นแก่ข้าพเจ้าแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนี้ด้วยเดชแห่งบุญนี้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอสมาทานขอสมาทานเอาซึ่งศีลสิกขาเอาซึ่งศีลสิกขาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่จิตสู่ใจเข้าสู่จิตสู่ใจเป็นสรณะที่พึ่งเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่ระลึกที่ปฏิบัติที่ปฏิบัติที่ดำรงชีพต่อไปที่ดำรงชีพต่อไปข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงอำนวยอวยพรจงอำนวยอวยพรให้ข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขจงมีความสุขอธิษฐานเลยโยมตอนนี้เลยสำคัญมากให้เจริญในธรรมให้เจริญในธรรมให้เจริญในโลกให้เจริญในโลกยิ่งยิ่งขึ้นไปยิ่งยิ่งขึ้นไปเข้าเข้าสู่พระนิพพานเข้าสู่พระนิพพานด้วยกันทุกคนทุกท่านเถิดด้วยกันทุกคนทุกท่านเถิดสาธุส
ามอันใดที่ข้าพเจ้านางชนิดาแดงวิชัยและครอบครัวนพเก้าทุกท่านได้กระทำโดยตั้งใจไม่ตั้งใจเจตนาไม่เจตนารู้เท่าถึงการรู้เท่าไม่ถึงการในทุกภพทุกชาติตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันข้าพเจ้าต้องขอขมากรรมแก่ครูบาอาจารย์ขอสิ่งที่ข้าพเจ้าได้กระทำในครั้งนี้ส่งให้ครูบาอาจารย์มีความสุขขอให้ครูบาอาจารย์เป็นที่พึ่งของลูกของหลานของลูกศิษย์ต่อไปข้าพเจ้าขอเป็นตัวแทนของลูกศิษย์ขออำนวยอวยพรให้ครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกองค์ครูบาอาจารย์ทั้งทางโลกทางธรรมครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนข้าพเจ้าในทุกวิชาในทุกศาสตร์ในทุกศิลป์ขอให้ท่านได้รับอานิสงส์แห่งบุญที่ข้าพเจ้าและทุกคนได้ตั้งใจกระทำในครั้งนี้หากผิดพลาดประการใดขออย่าได้ถือสาข้าพเจ้าและทุกๆคนจากวันนี้ต่อไปขอให้ข้าพเจ้าและทุกๆคนเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงคิดทำการสิ่งใดขอสมดังใจปรารถนาทุกท่านทีนี้เดี๋ยวเราขออนุญาตมาขอขมากรรมแล้วก็ขอพรพ่อแม่นะคะขออนุญาตนะคะเรามีถามสักเรื่องหนึ่งได้ไหมคะก่อนที่เราจะเข้าถึงพิธีการขอขมากรรมพ่อแม่ทำไมเราต้องจัดขอขมากรรมครูบาอาจารย์พ่อแม่หลายคนอาจจะคิดว่าตัวเองดีอยู่แล้วไม่ได้ทำผิดนะคะไม่ได้ผิดไม่ได้เก่าล่วงเกินหรือใดๆก็เลยอยากจะเล่านิทานเรื่องหนึ่งให้ฟังเรื่องนี้เป็นนิทานเรื่องจริงแล้วครูก็ทำแบบนี้มาเข้าปีที่9นะคะตอนครูเป็นเด็กอนุบาลแม่ทอดหมูกับน้ำพริกให้ไปโรงเรียนทุกวันครูก็คิดว่าทำไมแม่ไม่จัดแกงอร่อยอร่อยเหมือนเพื่อนคนอื่นทำไมครูมีแต่หมูทอดกับน้ำพริกครูไม่เคยถามแม่เลยแต่ครูสงสัยตั้งแต่เด็กเพราะเวลาไปโรงเรียนเพื่อนครูมีแกงมีผัดมีอาหารน่าอร่อยครูเป็นคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันกับพี่รุ่นเราอยู่ห้องเดียวกันพี่รุ่นจะรู้ค่ะว่าครูจะมีน้ำพริกไปโรงเรียนเกือบทุกวันครูเคยน้อยใจแต่ไม่กล้าถามแม่เพราะแม่ครูดุมากพอไปถึงโรงเรียนเขานั่งร้องงงกินอาหารเพื่อนบอกว่าน้ำพริกกับหมูครูอร่อยแต่ครูกลับไม่กินครูกินแกงของเพื่อนซึ่งครูก็มารู้ทีหลังว่าแกงของเพื่อนครูถูกซื้อถุงละ5บาทหรือถุงละ10บาทเพื่อให้ได้ไปโรงเรียนแต่ส่วนหมูและน้ำพริกของครูแม่ทำสดใหม่ทุกวันเพราะแม่อยากให้ครูกินของที่ดีที่สุดซึ่งครูไม่เคยรู้เลยเราคิดไปเองค่ะว่าทำไมแม่ไม่ดูแลเราเหมือนที่พ่อแม่คนอื่นดูแลเราคิดเสมอว่าอะไรของเราก็ไม่ดีทำไมของเพื่อนดีพอเราโตขึ้นที่เราได้เป็นพ่อแม่คนเราถึงได้รู้ค่ะว่าจริงๆแล้ว
พ่อแม่เราอยากให้เราได้สิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่ท่านจะทำได้ในเวลานั้นพ่อแม่ครูเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาพ่อไปต่างประเทศต้องทิ้งครูกับแม่ให้อยู่เสียสละตัวเองเพื่อไปทำงานแม่เลี้ยงลูกคนเดียวสิ่งที่แม่ทำได้ดีที่สุดคือหมูทอดกับน้ำพริกเพราะมันเร็วที่สุดและง่ายที่สุดจนมาถึงวันนี้ค่ะครูถึงได้รู้ว่าการที่เราบอกว่าเราไม่เคยทำผิดกับพ่อแม่หรือการที่เราบอกว่าเราทำดีที่สุดแล้วบางครั้งสิ่งที่เราคิดไม่ใช่สิ่งที่ท่านคิดบางครั้งคุณบอกพ่อแม่ไม่ได้รักคุณเพราะคุณไม่ได้เป็นท่านเหมือนที่ครูเคยคิดเพราะครูไม่ใช่ท่านมันทำให้ครูกลับไปแก้ไขไม่ได้เพราะแม่ครูไม่อยู่แล้วจากนั้นเป็นต้นมาค่ะครูขอขมากรรมพ่อแม่ครูทุกวันค่ะถึงแม้ท่านจะอยู่บนฟ้าแล้วก็ตามแต่คุณพ่อครูอยู่ตรงนี้ค่ะครูก็เลยอยากให้ทุกคนนะคะให้ติดกรรมกับพ่อแม่บางคนบอกว่าทำไมพ่อแม่เราไม่รวยเหมือนคนอื่นทำไมพ่อแม่เราไม่ดูแลเราเหมือนคนอื่นทำได้ดีที่สุดในเวลานั้นแล้วค่ะอย่าให้ท่านเหมือนใครอย่าให้พ่อแม่เราเหมือนพ่อแม่ใครเหมือนที่ท่านอยากให้เราเหมือนใครเราก็ยังไม่เหมือนใครนี่คือสิ่งที่ครูอยากเป็นครูเห็นความกตัญญูของท่านมันทำให้เรารู้สึกว่าพวกเราทุกคนก็ทำได้ค่ะแม้วันนี้พ่อแม่เราจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ตามนะคะทุกคนท่านอยู่ในใจเราเสมอนี่เป็นนิทานเรื่องหนึ่งที่ครูอยากจะบอกว่ามันติดอยู่ในหัวใจครูมาตลอดแค่เสื้อหมูกับน้ำพริกอ่ะครูไม่เคยเล่าให้ใครฟังแม้แต่คนเดียวแต่มันคือสิ่งที่ล้างไม่ออกค่ะเพราะครูน้อยใจมาหลายปีแต่วันนี้ค่ะใครที่ยังติดใจอยู่กับพ่อแม่ไลฟ์สดในวิดีโอคอลของคุณผ่านคุณรู้ไหมคะมันเกิดเหตุที่พวกเราไม่อยากมันเกิดยังอยู่แม่ก็เดินไม่ได้เดินไม่ไหวตอนที่ยังท่านอยู่โรงพยาบาลค่ะนี่คือความรักที่มันแสดงออกทางกายค่ะท่านมีความสุขท่านไม่เห็นความสำเร็จของลูกตอนนี้ท่านก็นอนอยู่กับพวกเราครูไม่มีทางมีวันนี้ได้เลยค่ะถ้าไม่มีพ่อแม่ของครูไม่มีพ่อแม่ของพวกเราครูมีวันนี้ได้แม่ครูดูแลทุกอย่างค่ะให้ครูได้ไปทำภารกิจให้ครูได้ไปสร้างทุกอย่างจะมีวันนี้เลี้ยงลูกให้แต่วันนี้แม่ปุ้ยต้องมาให้เราขอขมากรรมโดยที่ท่านลูกเราอยู่ในกล้องไม่สามารถมาร่วมบุญกับเราได้นี่คือสิ่งที่ครูอยากให้ทุกคนเห็นค่ะไม่ต้องรอค่ะไม่ต้องรอให้ถึงวันนี้ไม่ต้องรอให้ถึงวันงานค่ะจริงๆเราขอขมากรรมท่านได้ทุกวันเราสามารถพูดสิ่งดีกอดกราบขอโทษท่านได้ทุกวันค่ะครูก็นึกเสียใจนะคะครูกับพ่อตั้งใจจะไปกราบขอขมาท่านก่อนวันงานแต่เราไม่สามารถขยับตัวกันได้เลยเห็นไหมคะนี่คือสิ่งที่จะสอนพวกเราค่ะอย่ารอค่ะทุกอย่างรอไม่ได้จริงๆเราเริ่มขอขมากรรมพ่อแม่เราไปพร้อมกันดีนะคะขอบคุณมากค่ะน่าจะพูดนิดนึงนะคะสวัสดีครับผมในฐานะคุณพ่อนะครับที่ตอนเขาพูดมาเมื่อกี้นี้ก็เป็นเรื่องของครอบครัวเขา
ผมกับไก่ดูกับควายทิพย์ก็เป็นพ่อแม่กันแต่ว่าผมเป็นพ่อผมคิดอยู่อย่างเดียวว่าขอเลี้ยงลูกไม่ได้คิดว่าจะต้องมาเป็นอย่างที่มอนก็พูดแต่ผมคิดว่าผมเป็นพ่อผมต้องทำหน้าที่พ่อดีที่สุดผมไม่เคยอยู่กับลูกเพราะผมต้องไปราชการอยู่สกลนครบ้างอยู่เมืองเลยบ้างแล้วแต่ไม่ก็เลยไปแต่ว่า
โอโซน XY จากคุณพ่อคุณแม่ทั้งสิ้นนะบัดนี้เอาความดีมาตั้งนะตั้งจันทร์ตอนนำตั้งนโมสามจบก่อนเหมือนเดิมตั้งเลยมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะถือขนาดที่ใส่แว่นตาพร้อมมาพิจารณาเลยข้าพเจ้าขออัญเชิญครูบาอาจารย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาพ่อเกิดแม่เกิดพ่อซื้อแม่ซื้อในทุกภพทุกชาติและเทพเทวดาที่คุ้มครองตัวข้าพเจ้าทุกพระองค์รวมทั้งองค์มหาเทพมหาโพธิสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายใน19ชั้นฟ้า16พรหมา15ชั้นดิน14ภูมิบาดาล21ภูมิพระแม่ธรณีพระแม่คงคาที่ข้าพเจ้าอาศัยและเรียนอยู่นี้พระภูมิเจ้าที่ผีบ้านผีเรือนรวมทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเจ้าบุญนายคุณเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพเจ้าทุกภพทุกชาติที่เคยผูกพันกันมาในอดีตให้มารับรู้รับฟังการขอขมากรรมและขอถอดถอนคำสาปแช่งที่มีต่อกันในอดีตและปัจจุบันขอข้าพเจ้าในครั้งนี้เอ่ยชื่อตัวเองค่ะข้าพเจ้าในชั้นนิทานในวิชาขอขมากรรมในสิ่งที่ได้ล่วงเกินทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมต่อท่านทั้งหลายไม่ว่าจะรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีระลึกได้หรือไม่ได้ก็ดีขอท่านผู้มีฤทธิ์มีอำนาจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเจ้ากรรมนายเวรเจ้าบุญนายคุณเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพเจ้าทั้งหลายโปรดอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิดอย่าได้โกรธเคืองอย่าได้จองเวรต่อข้าพเจ้าอีกต่อไปและโปรดถอนถอนคำสาปแช่งที่ให้แก่ข้าพเจ้าหรือคำสาปใดๆอันเกิดจากข้าพเจ้าได้เป็นผู้กระทำหรือถูกกระทำจากท่านทั้งหลายก็ดีขอจงดับหมดสิ้นไปด้วยอนุภาพพระบารมีแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์และด้วยบารมีแห่งองค์และองค์มหาเทพโปรดเมตตาและประทานพรแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดและช่วยเปิดทางและแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมให้การดำรงชีวิตของข้าพเจ้าจงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองด้วยเถิดและขอให้ข้าพเจ้าได้พบแต่คนดีมีคุณธรรมอยู่ในศีลในธรรมเข้ามาช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปะโตเอตังปะระชีมินังสุขโตจุติจิตตะเมตะนิพานังสุขโตจุติขอให้สัตว์โลกทั้งหลายในสามภพจงพ้นจากภัยพิบัติและขอกรรมทั้งปวงเถิดสาธุสาธุสาธุก็ที่ที่ทางนี้มา
เราน้อมใจตามป่าว่างทางและข้างๆพอกลับไปที่ป่าท้าทุกพ่ออีกหนึ่งครั้งและแช่นิ่งไว้ในความรู้สึกดวงใจลูกพวกเราน้อมใจตามนะของข้าวที่เป็นที่มาจากใจจริงๆที่ได้ที่แม่เรามาเราเรียนที่บ้านแม่คอยตามที่พ่อตลอดนะใช่ไหมที่บ้านก็ในหน้าขึ้นกลับที่ตักเด็ดครั้งพี่บูด้วยพี่บูกลับพ่อติดตามอยู่นะแต่ก่อนกันแน่นๆนะครับแน่นๆเป็นก่อนเป็นความรักความอบอุ่นระหว่างพ่อตากับลูกเขยเขาทิฏฐังสาธุรวยปานังความกตัญญูกตเวทิตาเป็นเครื่องหมายของคนดีพวกเราอนุโมทนาธุให้กับตัวเราเองที่กำลังให้ธรรมะเบิกบานอยู่ในจิตในใจของพวกเราในศาสนาของพระศาสดาต่อไปอนุโมทนาญาติกับพ่อแม่ของทุกท่านนะคะคนที่อยู่ในนี้หันกลับไปแล้วก็ไปกราบพ่อแม่ค่ะหันไปหาพ่อแม่ฝั่งนี้หน่อยทุกคนด้านหลังด้วยนะคะน้องติดกับพ่อแม่ตรงนี้ด้วยเนาะค่ะคนท้าใครที่อยู่ตรงนี้ก็กราบลงไปเลยนะคะกับที่ขาเท้าที่ทำงานอะไรน่าขึ้นขึ้นไปกับที่ตักหนึ่งครั้งไปกับที่ตักหนึ่งครั้งและแช่นิ่งเอาไว้คุณพ่อคุณแม่ลูกหัวและอวยพรอวยพรใครที่พาคุณพ่อคุณแม่มาด้วยมากราบมากอดคุณพ่อคุณแม่เลยนะคะใครที่นั่งอยู่เลยนะคืนและกอดแน่นๆสักหนึ่งครั้งได้ไหมมาด้วยกันก็ติดอัดกันมาตลอดทางบ่นกันบ้างว่ากันบ้างวันนี้ก็ให้อภัยกันขอเข้ามากันเนาะแล้วก็กลับไปด่ากันใหม่ก็ช่างโอ้ยพอแค่แล้วขอกันไม่ถึงนาทีขอบคุณเนาะภาพเป็นคนเด็กเนาะการสัญญานะปีนึงเรามาเจอกันที่นี่หนึ่งครั้งพอดีเรื่องหลังเราก็คงใกล้เสร็จแล้วปีหลังที่สองก็หลังที่สามเป็นคนที่ลูกพี่ปานได้ที่ปานก็จะปานจะมาและทุกคนด้วยที่เป็นผู้บริหารด้วย CEO ด้วยซุปเปอร์ CEO ด้วยและผู้บริหารทุกภาคส่วนนะจะเล็กหรือใหญ่ก็มีส่วนความเจริญด้วยกันทั้งสิ้นวันนี้เป็นวันที่ดีขอให้ทุกท่านจงเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปอาจารย์ครับ
น้องๆจะมาขอขมาแม่หังออนไลน์ค่ะผมยังร้องไห้ไม่เสร็จเลยมาอีกแล้วมาอีกแล้วนักดาทำคนไทยคนหนึ่งมาช่วยดาน้องติดคนตากมัทคาร่าเรื่องนี้ก็ว่านี่จะเห็นขออีกไหมเราต้องยืนถึงด้วยข้างตาแล้วแม่เนาะพอแล้วทั้งหมดเล่มนี้ก็ไม่ต้องนะจัดใจจัดใจตาตาหน้าหูตาตาแก้มลูกแต่พ่อจะตายไปแล้วตาหูเล่นอ่ะสีดูสีดูสีดูที่รู้ข่าวใจว่าสีดูเป็นคนทำอะไรคนเดียวความสุขความสุขไม่ใช่ความทุกข์เมื่อกี้บอกว่าทุกคนความสุขอยากให้ใครไม่ยอมให้ใครเลยแม่มีเรื่องเล่าอะไรที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังนะเรื่องหัวกันน้ำพริกเนี่ยเรื่องพวกนี้จะได้ตัดสินใจไม่ใช่เป็นร้องไห้ฉันที่ทำกรรมมาได้ไปพายุสองคนไอ้นี่เป็นร้องไห้อย่างเดียวเสียเรื่องเลยยังไงพี่นะมีคนอ้างว่าแต่ว่าแม่ลูกออกทำงานแม่บอกว่าทำสุขสารลูกลูกเป็นเงินที่เงินแม่ยอมทนเหนื่อยที่จะไปขายหมูเต๊กับขายในตลาดที่ว่าจะเอาเงินกำไรอย่าลืมวันที่สองแล้วก็ทำสิ่งช่วยดีด้วยแล้วก็ใช้ชีวิตในลำบากแต่พ่อแม่พยายามให้ลูกอดทนให้ลูกได้ช่วยตัวเองได้ต่ออาทิตย์จะพาลูกไปตกปลาเพื่อได้อาหารมากินไปบ้างแล้วก็ทุกคนต้องยืนยันที่จะต้องทำงานตั้งแต่อายุ6-7 ขวบแล้วก็ไม่เคยได้เล่นเหมือนเด็กอื่นเลยเพราะว่าใช่เพราะว่าโยมเป็นลูกสาวคนแรกที่เคยได้เล่นกับเพื่อนเนี่ยสงสารแม่พ่อแม่ต้องเก็บสเตต์ต้องทำเพื่อนดูแลน้องด้วยช่วยแม่หั่นผักทำของทุกอย่างที่แม่ทำแล้วก็ซักผ้าตื่นตั้งแต่5ตั้งแต่เด็กก็คือได้นอนกินสายก็ยืนเลยพ่อได้ปัจจุบันนี้มีลูกไหมมีลูกกี่คน2ทำกับลูกอย่างนี้ไหมพอแล้วปะจริงทำไมผิดบ้างลูกอยู่ป.5ก็มีค่าเองซักผ้าเองต้องช่วยตัวเองให้ได้ค่ะเวลาแม่ไม่อยู่แม่ไปประชุมมีแต่พ่อมีพ่อต้องทำงานต้องต้องใส่ดาวน้องกินได้แล้วลูกยงจะซักผ้าลูกผ้าดูตัวเองด้วยแล้วก็โยมถามว่าดูลูกไหมก็ไม่เกี่ยวกับลูกมากมายแต่เวลาลูกโดนเสื้อผ้าทิ้งเสื้อลาดลูกก็จูงลูกมาดูบอกว่านี่มันดูแล้วมันสวยไหมลูกเขาบอกไม่สวยมีที่ไม่ดีเลยมันลูกเพราะฉะนั้นลูกควรจะทำยังไงเขาก็หยิบถุงเท้าที่เขาโยนทิ้งเอาไปใส่ตะกร้าแล้วก็เขาจะซักถุงเท้าด้วยตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่งต้องขอบคุณ
รรพบุรุษของเราที่สั่งสอนเราให้รู้จักความลำบากนะบางอย่างเนี่ยเรามันก็ดื้อรั้นนะสมัยเด็กๆ เนี่ยบอกว่าอย่าจับถ้าอยากเมื่อไหร่ต้องจับและจับแล้วที่เขาบอกว่าร้อนอ่ะไม่เข้าใจหรอกจนกว่าเราไปจับและรู้สึกเมื่อไหร่ก็ร้องจ้าออกมานั่นคือร้อนแล้วก็จะรู้เองเช่นเดียวกับเด็กเจเนอเรชันใหม่ๆปัจจุบันนี้นะจะไม่ค่อยเข้าใจคุณพ่อคุณแม่บางคนที่ไม่ได้เรียนรู้โลกใหม่โลกโซเชียลจะเข้าใจโลกโซเชียลใหม่ๆมันใหม่ในยุคเรานี่เองเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเรื่องส่วนตัวนะขอสักนิดนึงเรื่องส่วนตัวเราเนี่ยลาว่าวเองแล้วก็ขึ้นไม้เองปลูกเชือกเองตอนเด็กวิ่งตับแตกว่าวยังไงก็ไม่ขึ้นมีคุณลุงข้างบ้านเนี่ยนั่งหลายนั่งหลายว่าแล้วก็ทำมีกรรมวิธีที่จะทำให้ว่าวขึ้นเราก็วิ่งแล้วอุ้ยว่าวมันขึ้นอ่ะรู้สึกเชื่อฟังลุงคนนี้แทนที่จะไปเชื่อฟังคนในบ้านเรามันเป็นวัฒนธรรมทางความรู้สึกของเด็กๆมันก็จะจดจำไว้พอลุงพูดอะไรเราก็จะฟังแต่ปัจจุบันนี้นะลูกถามแม่ไม่เสิร์ช Google ไม่เปรียบเทียบไปตอบลูกผิดลูกบอกไม่ใช่ก่อนหน้านี้พระอาจารย์เห็นลูกคนนี้เป็นฮีโร่แต่โยมบอกอีกอย่างหนึ่งลูกไปฟังจาก Google อีกอย่างหนึ่งลูกบอกว่าเป็นอีโม่เฮ้ยนี่จริงนะมันจะซับซ้อนมากถ้าโยมไม่ใช่ฮีโร่จะบอกอะไรไม่ได้นะจะเหมือนกับแกมันรุ่นเก่าอ่ะและยิ่งไม่มีพิธีแบบเนี้ยให้เห็นเรื่อยๆมันจะค่อยๆหมดไปเรื่อยๆพิธีเหล่านี้มันจะหายไปตัวอย่างที่ดีที่เรามาวันนี้เราก็ส่งมอบให้คนรุ่นหลังเนี้ยได้เห็นว่าสถาบันพ่อแม่เว้ยมันไม่ควรจะไปแตะแม้แต่ว่าเขาโง่เพราะมันคนละเจเนอเรชันมันอยู่คนละยุคท่านเลี้ยงเรามาได้ท่านทำให้เราเป็นอย่างนี้นี่ก็ดีสุดๆแล้วจริงไหมถ้าจริงก็สาธุยังมีอีกอ่ะออกแล้วเนี่ยไอ้คนอื่นเขาก็มีไหมอาจจะโยมระยะเดือนเมษาโยมจะชอบไปกราบแล้วโยมก็จะพาลูกไปกราบปัจจุบันนี้ลูกกราบโยมอาจารย์ทุกปีกับพ่อเขาอ๋อแม่ว่าเขาสาวเข้าใจไหมเรียนรู้ไปดูยิ่งเราทำให้เห็นนะเรียนรู้ไปดูยิ่งเดี๋ยวกำลังต้องภาษาเยอรมันอาจารย์ภาษาเยอรมันอาจารย์คือแดงแปลให้เราขอเป็นตัวแทนของผู้ที่จะส่งมอบสิ่งที่เราจะทำต่อไปนี้คือเข้าใจตัวเองว่าเราอยู่คนละยุคก่อนและเห็นเหตุและผลทั้งเราและเขามีกรรมของเขาเรามีกรรมของเราซึ่งเราก็จะไปตามทางของเราเราได้มาตัวคนเดียวเลยนะมาคนเดียวไปคนเดียวเชียวเหล่าท่านคนอื่นนั้นรักเรามากลุ่มหลงพอเราตายเขาจะสานเข้าในเร็วไม่กี่ชั่วโมงก็ต้องพากจากคนเดียวผัวเมียพ่อแม่หรืออะไรก็ตามจะต้องจากกันวิธีที่จะไปเป็นบรรทัดฐานในวันที่เราต้องไปอยู่บนเตียงที่มีสายระโยงระยางยัดเข้ามาปวดแบบสุด
ต้องอาศัยมอร์ฟีนหรืออวัยวะมันค่อยๆบั่นทอนออกไปทีละชิ้นเถิดชิ้น32เนี่ยมันก็ค่อยๆไปจนหมดนั่นแหละดินน้ำลมไฟอากาศค่อยๆถูกตัดออกตัดออกตัดออกจนดับไปกับใครไปคนเดียวเหลือแค่วิญญาณนะไอ้เนี้ยมันเป็นแก๊กเล็กๆที่เราควรจะนำไปใช้อย่างยิ่งเลยคือหัดฝึกเอาไว้ฝึกให้เห็นเลยเวลากระทบเข้ามาเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายไหลลงสู่ใจทำไมใจต้องรับเรื่องมากมายเราไม่ใช่เราบ้างนั่งอยู่เนี่ยเห็นกระดูกตัวเองนะที่ปลายฝ่าเท้าเนี่ยมันถูกกดทับอยู่เห็นไหมเราฟังรู้สึกยังไงถูกกดทับมือประสานอยู่กระดูกเคลื่อนไหวอยู่การเคลื่อนนั่นแหละเรียกกายในกายการเคลื่อนเนี่ยเรียกกายในกายนะฝึกอันนี้และเห็นกายในกายเห็นจิตในจิตจิตฟุ้งอยู่ปรุงอยู่มันถูกสภาวะรอบนอกกระทำและไม่มีพื้นที่ที่อยู่ตรงกลางเรียกว่าความสงบเราปกติเราเนี่ยทุกคนเนี่ยถ้าฟุ้งนะมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นแบบที่จุดนี้ไปจุดนี้ไปจุดนี้แล้วไม่กลับมาที่เดิมโยมคุยง่ายๆนะเอาไปนี้เอาไปนี้แต่เราลองอย่างนี้ดูบ้างไปกลับมาที่ไหนก็ได้กลับมาที่กายกลับมาที่ลมหายใจกลับมาที่ความรู้สึกอะไรก็ได้ฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะเข้าใจเองว่าเนี่ยและเป็นทางสายเดียวที่จะนำเราไปสู่การหลุดพ้นได้นะมันไม่ใช่เอาตังค์ไปแลกบุญนะเข้าใจกันไปนะมันตังค์ซื้ออย่างเดียวไม่ได้โยมเห็นหมาชิวาว่าหมาปอปอมที่มันอยู่ในคอนโดหรูๆนะอันนั้นคือสิทธิ์ไม่ครบปัญญาไม่มีโยมปัญญาไม่มีแต่มีความสุขกับทานที่มาทำไปไงตัดผมที3 4พันนอนยิ้มๆๆๆนวดแผนไทยหมาชิวาว่ามีความสุขขึ้นบนรถดีมูซีนเลยโอ้ก็คุณเจ้ายังไม่มีโอกาสได้นั่งเลยนะแต่ก็ทานน้อยนะทำอะไรมันได้อะไรมันมีเหตุและผลของมันทำอันนี้ได้นี้ทำทานมากได้นี้ทำปัญญามากได้นี้เอาแล้วทำอะไรได้ปัญญากลับมาฉลาดไม่ใช่ให้หนังสือนะมันต้องให้ธรรมะสุดยอดของการให้เกียรติให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทุกข์ปวงสัพพทานังธรรมะทานังชีพนาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทุกข์ปวงไม่ใช่ให้หนังสือแต่ให้แบบให้ตัวเราเองให้ตัวเราเองเข้าใจธรรมกันแล้วเราไปเห็นเขาทำไมตั้งนโมไม่เป็นอ่ะนโมแปลว่าอะไรเรารู้แล้วใช่ไหมแล้วก็บอกใครพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองทำไมท่านถึงตรัสรู้แล้วก็อธิบายไปพอได้พอเข้าใจพอเขาเข้าใจเขาอ๋อว่าแหละเขาเรียกแมทชิ่งอ่ะคือสองคนอ่ะจะรวยพร้อมกันใช่ไหมแมทชิ่งเนี่ยซูเปอร์ซีโอต้องเอาเองคือสองคนเนี่ยเข้าใจในธรรมนั้นอ่ะเข้าใจไหมแบบจะปุ้งจะรวยได้เนี่ยนะประมาณนี้เขาเข้าใจในธรรมนั้นก็จะได้กุศลขึ้นทันทีไม่ต้องเอาเงินแรกไอ้ท่านคนบางคนตั้งนโมไม่เป็นนายกไปเจอคุณนายท่านถึงโยมตั้งนโมจ้ะสามจบนโมนโมนโมและออกไปด้วยและเป็นคุณหญิงด้วยสิไอ้เราแค่โยมนโมสามจบ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 จะเริ่มพอแล้วเอาไปกลับมาแล้วบอกทุกอย่างก็เป็นอุสมแต่งานเนาะถ้าไม่ถูกเลยประมาณนี้คือเขาอยากได้กุศลเป็นแล้วก็เข้ามาในวัดไม่อยากทำบุญอะไรอย่างเงี้ยเห็นแล้วสบายใจก็เลยนำเขาต่อไปตอนนี้คล่องแล้วไปถึงพุทธังปรินังกัจฉามิเริ่มพัฒนาไงนะโยมช่วยกันบอกต่ออย่าให้ศาสนาเราเป็นหน้าที่ของพระพุทธเจ้าพระภิกษุใครทำไม่ดีไลค์แชร์ซับสไครต์ด่าอย่างเดียว
แต่ตัวเราก็ไม่ได้พัฒนาอะไรเห็นไหมมันก็ไปติดลบไปอนุโมทนาบาปไปสร้างกรรมใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นพวกเราจะเป็นนักบวชเพราะเรามีผู้นำที่ดีสองสามนี้อะไรอย่างนี้ทำให้พวกเราได้เห็นหลังจากก็ตื้นใจมากที่มีเขาและพี่ลูกพี่ป้าแล้วลูกเกยคนนั้นที่ที่กอดพ่อตาอย่างแน่นตกลงตรงนี้แล้วกันยังมีใครขอเข้ามาอีกไหมจะขอเข้ามาพ่อแม่จริงๆขอแล้วเราขออภิบาลกับพระอาจารย์นิดหนึ่งเนาะจะได้ดูเรื่อยก็เชิญน้องๆที่เป็นตัวแทนนะคะกับพ่อกับแม่เราทั้ง6คนแล้วก็คุณตาคุณยายคุณตาขาที่ขอกราบขอที่เราไปกราบขอน้อมน้อมจิตทุกท่านเลยนะคะกราบขอขมาพ่อแม่แม่ครูพ่ออุ๋มแม่ปานพ่อแดงแม่รุ่งพ่อหนุ่มคุณยายคุณชุนดาออมชุนดาสองภาพแล้วก็ชุนดาพ่อลูกด้วยค่ะจ้าอันนั้นควรจะเป็นพระแล้วเลิศนะพูดเมื่อกี้ทำได้ทำได้ทำได้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 ใจแดงคำถามที่ไม่รู้เจออะไรก็ไม่ขอทุกใจเนาะก็ขอทุกคนที่หมดกำลังที่หมดและต่อไปมีความเจริญที่เรื่องนะคิดถึงใจจะไม่ตัดนะประการแรกครับครูค่ะครูใช้ไมค์ให้หน่อยเพราะว่าลูกๆข้างหลังอยากฟังไปยกมาดีกว่าใครที่นำคุณพ่อคุณแม่มาด้วยค่ะครูขออนุญาตให้คุณลูกอะค่ะที่นำคุณพ่อคุณแม่มาขึ้นมาข้างบนตรงที่ข้างหน้าคือเยอะเลยได้ไหมคะใครที่นำคุณพ่อก็ได้คุณแม่ก็ได้หรือทั้งคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณลูกค่ะขอให้ขึ้นมาข้างบนนี้คือนะคะขอเชิญคุณลูกค่ะมาเลยค่ะมาได้เลยมาพี่แดงรับก่อน
พี่แดงรับต่อคนไหนไหนไม่บอกใช่ไหมพร้อมกันก็ได้เนาะพร้อมกันก็ได้นะพร้อมกันเลยขอกราบด้วยค่ะกราบพี่อ่อนจริงๆนะครับที่ได้ร่วมเกิดทางการประชาชนเนาะขอให้ร่ำรวยร่ำรวยแล้วก็ดำเนินตามรับเป็นมหาเศรษฐีเปิดมหาเศรษฐีต้องเรียนสำเร็จมิติแล้วพี่นะขอกราบด้วยมาก็แค่เข้ามากับอาจารย์พระอาจารย์ได้ไหมได้แล้วเดี๋ยวแล้วก็ไฟมันจะไม่บังพระอาจารย์เอฟซีพระอาจารย์ไม่เห็นฮะใช่เดี๋ยวเราขออนุญาตรับพระพุทธชินราชแล้วก็เราไม่ถือเอานี้ค่ะคุณขอเป็นตัวแทนคุณนะเดี๋ยวเราเป็นตัวแทนทุกคนนะคะรับพระพุทธชินราชอาจารย์แมวแล้วรู้ค่ะว่าทุกคนตั้งใจอยากจะขอขมากรรมพวกเราเอาตั้งแต่จิตตั้งต้นเราไม่เคยถือโทษโกรธใครเลยไม่เคยติดค้างไม่เคยโกรธเคืองไม่เคยกล่าวร้ายว่าร้ายไม่เคยนินทารับหลังไม่เคยพูดรับหลังใครเลยเพราะฉะนั้นจิตตั้งต้นของเราคือเป็นจิตแห่งจิตที่ใสบริสุทธิ์แล้วไม่มีการจิตใจกันเพราะฉะนั้นในเมื่อครูและคณะผู้บริหารครูขอเป็นตัวแทนกล่าวอโหสิกรรมกับทุกท่านในที่แห่งนี้แล้วครูก็ยังมั่นใจว่าครูคงยังรักษาสิ่งข้อนี้อยู่ไม่ว่าร้ายใครไม่กล่าวร้ายใครไม่โกรธถึงแม้ว่าบางอารมณ์เราทำงานมันมีบ้างเราดับไปแล้วเราก็จะไม่ติดกรรมกันเพราะฉะนั้นกรรมใดก็ตามที่ใครกระทำแก่ครูทั้งตั้งใจไม่ตั้งใจเจตนาไม่เจตนาครูขออโหสิกรรมให้ส่วนครูเองก็เช่นกันไม่ว่าครูจะคิดพูดทำอะไรไม่ถูกใจใครณสถานที่แห่งนี้รวมไปถึงคนทางบ้านที่ฝังไว้ครูก็ขอโหสิกรรมกับทุกท่านขอไม่ติดกรรมใครถึงใครจะโหสิกรรมหรือไม่โหสิกรรมก็ตามครูถือว่าครูจะไม่ขอติดกรรมกับผู้ใดเลยตั้งแต่ชาตินี้ไปในทุกภพทุกชาติเพราะฉะนั้นวันนี้เราต่างคนต่างขออโหสิกรรมซึ่งกันและกันอยากให้ทุกคนหันหน้าเข้าหากันซ้ายและขวาแล้วเอ่ยคำว่าอาโหสิกรรมซึ่งกันและกันค่ะอาโหสิกรรมซึ่งกันและกันนะคะอาโหสิกรรมนะคะอาโหสิกรรมซึ่งกันและกันเราไม่ติดกรรมกันแล้วนะคะยังไม่ทันออกจากบ้านนี้ไปเหยียบเท้ากันนิดนึงนี่ทางนี้ไม่ได้แล้วนะคะอาโหสิกรรมนะคะใครที่พาคุณแม่มาคุณพ่อมายกมือให้คุณนิดนึงใครพาคุณพ่อคุณแม่มายกมือให้คุณนิดนึงเอาเป็นเรื่องของคุณพ่อคุณแม่เลยนะคะอย่างเช่นน้องตาลกับพี่แดงคุณพ่อคุณแม่มาสองคู่เลยก็ยกมือส
นแต่ถ้าถามว่าใครที่มาผู้เดียวก็ยกมือคนเดียวคุณแม่มายกมือคุณพ่อมายกมือโอเคค่ะยกมือก็ไม่ค่ะพี่แม่มพี่แม่มเอาเงินแต่คนละพันเพื่อให้ไปมอบให้พ่อแม่ค่ะYeah.
นี่มันมุกหรือเรื่องจริงเรื่องจริงกับคนบ้าลูกเป็นคุณสมบัตินะคะที่คุณแม่นะคะก็สามารถมีพลังงานรวมได้ทำสิ่งดีๆร่วมกันทุกคืนเนาะเป็นการสวดมนต์ร่วมกันแล้วเนื่องในวันที่ได้บูชาพระธรรมแล้วก็มีพิธีการขอขมากรรมนะคะทุกคนในกลุ่มก็เลยเป็นตัวเป็นปัจจัยที่จะบูชาซูเปอร์ซีโอคนใหม่เอ๊ะยังไงเดี๋ยวแกจะไปไว้ที่ไหนเนี่ยนี่ไว้ที่ค่ะเลยค่ะยังไม่เสร็จแล้วก็ต้องไปไว้ที่บ้านก่อนเอาเถอะเอาไปไว้บ้านก่อนบ้านก่อนค่ะโอ้ไปสวดมนต์ต่อปางอะไรรู้ไหมรู้ไหมกินอะไรปางมันวิชัยมันวิชัยหรือชนะมาครับแต่ว่าพวกเราที่มีทุกข์อยู่ขอบคุณมากค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะขอให้นี่แหละขอให้ท่านเนี่ยช่วยปลูกฝังและสานต่อพวกเราด้วยให้มีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็มั่งมีอยู่ทุกปีนะครับอะไรนะบอสข้างหลังไม่ได้ยินนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับน้องแล้วก็ผู้บริหารที่ได้มีความกรุณานะครับแล้วก็มอบสิ่งที่เป็นมงคลให้กับพี่แล้วก็พี่บอลนะครับก็ขอให้องค์พระปฏิมาองค์นี้นะครับช่วยคุ้มครองเพื่อนหนุนและปกปักรักษาพวกเราทุกคนนะครับให้พ้นจากหมู่มารอันตรายทั้งปวงและขอให้ทุกคนนั้นได้ยุ่งเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะครับคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดให้สมน้ำปรารถนาทุกสิ่งทุกประการนะครับขอให้มีแต่ความร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยเกิดจากผู้อื่นสาธุครับหนังสือส่วนมนต์นะคะมาจากความตั้งใจของทุกคนซึ่งก็จะผลิตเรื่อยๆตอนนี้มี3ล้านเล่มจริงๆนะคะก็ทยอยมาขอขมากรรมมาละครแล้วก็มาติดไปได้เลยนะคะขอบคุณค่ะเมื่อกี้นี้ค่ะได้ยินเสียงเทวดาอยู่แล้วอะค่ะคือเสียงเทวดามาจากข้างหลังเวลาครูกับบอสอะค่ะให้เงินพ่อแม่บอสจะมีทั้งพ่อทั้งแม่หนูจะมีแต่พ่อแล้วเวลาเราให้เงินพ่อแม่เราจะให้ทั้งสามท่านแต่ปรากฏว่าพ่อท่านได้เต็มพ่อออนไม่ได้เพราะว่าแม่ปุ้ยยืดทีนี้เมื่อกี้เนี่ยค่ะเทวดานางฟ้าเดินมารับเงินไปให้พ่อแม่มีเสียงกระซิบว่าถูกมาสองพ่อดาแม่ดาเราให้ไปหนึ่งเพราะฉะนั้นใครที่พาพ่อกับแม่มาเมื่อกี้ได้ไปหนึ่งมารับอีกหนึ่งขายให้คุณพ่อขอบคุณที่มานะคะเสียงกระซิบจากพ่อออนค่ะเพราะว่าล่าสุดลูกชายถูกหวยได้ถูกลอตเตอรี่ค่ะลูกชายแจกเงินพ่อแม่ค่ะเราว่าเราแจกกันครบนะคะสามพ่อแม่แต่พ่ออ๋อบอกว่าพ่อไม่เห็นได้ล่ะก็เลยเป็นที่มาของเทวดากระซิบค่ะงั้นเมื่อกี้นี้ใครที่พาพ่อกับแม่มาทั้งสองท่านเราได้รับไปแค่พันเดียวมารับเพิ่มอีก1,000ค่ะนะคะพ่อเรายังไม่น่าเห็นขนาดนั้นไปให้พ่อฟังคุณพันธ์แล้วแม่ไม่ได้มาพี่ได้แล้วใช่ไหมพี่ปานอ่ะแม่ไม่ได้มาพ่อเสียเอาไว้ค่ะทุกคนเป็นพยานนะคะว่ารอบนี้พ่อออนก็ได้ด้วยนะคะผมพาพ่อกับเมียมาเราที่ผ่านมาจากฟอร์มเลยบอสให้เข้ามาบอสเหรอครับ
แกงมาคะให้ลูกอะค่ะเมื่อกี้เขารับไปให้พ่อเอามาให้ขันเรือให้แอมารับก่อนเป็นลูกกตัญญูมากรักษาบุญประโยชน์ให้พ่อแม่ค่ะแม่พ่อแม่ได้อ่ะเป็นหลักฐานนะคะว่าพ่อได้แล้วนะครบแล้วเนาะทีนี้ขออนุญาตอ่ะเดี๋ยวทีนี้ก็เข้าสู่พิธีการนิดนึงที่ครูบอกว่าเป็นพิธีการสุดท้ายแล้วนะคะให้พี่แหม่มจับคนแจกน้ำมนต์มาเลยค่ะคนละสองนะคะคนละสองมาให้เขามาดีกว่าแล้วเราแต่เรามีคนเยอะนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการแบบทุกคนเขาจะได้นั่งสบายๆนะคะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะได้ไม่ต้องลุกเลยเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนนะคะเดี๋ยวเราจะให้ตัวแทนเนาะเป็นคนมาแจกนะคะเราจะมีน้ำมนต์ให้คนละสองขวดนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้จับตัวเลขมงคลนะคะเลยหนูเดินแจกกันนะเดินแจกแล้วเดี๋ยวมีคนแจกน้ำมนต์มันจะได้ไม่ต้องไม่เป็นไรเดินแจกเดินมาที่มาที่ไปนะคะที่ไปพร้อมกันได้หนูไปใช่ค่ะลูกก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะภายในนะคะวิธีการขอขมากรรมนะคะอาจจะมีความติดขัดขัดข้องประการใดต้องกราบขออภัยในเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตสักเล็กน้อยนะคะเนื่องด้วยปริมาณของนะคะพี่น้องเราค่อนข้างเยอะแล้วก็ทุกท่านใช้มือถือกันนะคะต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะช่วงต่อไปก็จะเป็นช่วงของนะความสนุกสนานนะที่พวกเราหลายๆคนในพื้นที่รอคอยของรางวัลเราอยู่ในบ้านค่ะต้องเข้าบ้านไปเอาใช่แล้วค่ะของที่เราจะสั่งนะที่เราขอแรงค่ะขอแรงคุณผู้ชายอะไรคะจบพิธีให้เดี๋ยวเราจับสลากก่อนเสร็จพิธีแล้วค่อยเราขออนุญาตแทนให้เห็นบรรยากาศโดยรวมของการจัดงานในวันนี้ก่อนนะคะพี่น้องเราหลายๆคนก็ได้มีโอกาสนะคะนานๆครั้งก็จะได้มาฝากครูบาอาจารย์ของพวกเราเนาะท่านก็เมตตาพวกเรามากๆเลยนะคะเอาลงน้ำที่ความเร็วตรงไหนคะเอาผ้าคลุมหน้าไว้ค่ะ
วันใดนะที่ทุกท่านได้มีโอกาสนะคะได้มาร่วมงานก็เรียนเชิญนะคะคิดว่ามีกันทุกปีแน่นอนนะคะบรรยากาศแบบนี้เดี๋ยวใครที่ประสงค์จะกราบพระอาจารย์ก็ต่อแถวมาในระหว่างนี้เราก็จะมีจับฉบับจับฉบับของเสียงที่มีใครที่ไม่ได้รางวัลจับบ้างก็จะมีการติดไม้ติดมือและที่สำคัญนะคะคำพูดใช่ไหมว่าเดี๋ยวเราจะได้ยินว่าจะต้องมีการเลือกตั้งแบบนี้เดี๋ยวข้าเหรออ๋อไม่รู้เดี๋ยวผู้หญิงเนี่ยจะมีการจะไปดินละที่จุดหนึ่งรู้ตอนนี้ส่วนดินที่ดินคนไหนก็ได้ในการจัดการอย่าไปเยอะมากแต่เดี๋ยวซื้อรางวัลอยู่ไหนเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลานะคะไปตรงนู้นกันไหมใครที่ยังไม่ได้รับน้ำมนต์ก็รับต่อไปนะคะส่วนครูก็ขอทำหน้าที่ครูวิสิตนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทันเวลานะคะเราจะจัดเวลาอยู่ที่จำกัดเวลากันอยู่ที่ไหนขออนุญาตจับรางวัลเล็กๆก่อนนะคะขออนุญาตเนาะเพราะว่าเราคงจะให้ทำในทำเรียบร้อยเลยไม่ได้ไงพี่หนุ่มก็ได้ขอให้ทำงานเลยยุ้ยไปอยู่รอรับไม่ทำได้แล้วค่ะแล้วคุณได้ทำใช่จดด้วยขนาดมันจะช่วยกันรอฟังเอาหากระดาษกับปากกาจดไปดูตรงๆนะคะ93ใจให้คุณที่ในกลับบ้านนะคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตกับ3
คะผม9ชิ้นค่ะนี้เลยค่ะเอามาทางนี้ได้ไหมคะยกมากับพ่อหนุ่มกับพี่ลุงตรงนี้ค่ะเพราะว่าจะสะดวกกว่าเพราะว่าตรงนี้จะเป็นที่มีของของร้านนี่เรามาดูกันเลยI'm sorry.
รียบร้อยครับขอบคุณยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยครับแรกนะครับ587ครับ587ครับมีไหม587ไม่มีนะเกินโหดซะด้วยโหดซะด้วยนะครับครับต่อไปนะครับ462ครับ462มีไหมครับ462ครับ462นับ1ครับ123นับ2 462มีมั้ยครับ462ครับหลายใบอยู่ดิฝากของไอ้เด็กไปนั้นที่ยังมาไม่ทันรางวัลก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะของรางวัลใหญ่ไปครับ529ครับ529นะต่อไปครับ417ครับI'm sorry.
ไปนะครับเป็นเตาย่างแล้วก็ตาพ่อสุธีด้วยเนาะ591 591ครับเย้เอ้าครับเฮ้ยอะไรวะทุกงานเลยทุกงานมีเสียงแบบว่าเสียงแล้วยังได้อีกเสียงแล้วยังเพลงอีกต่อไปเป็นขาตั้งกล้องที่มีขาโบว์ยังใช้อยู่นี้นะฮะสองรางวัลแล้วสองรางวัลนะฮะรางวัลแรกนะครับ560ไม่มีบัตร
คือ1ชิ้นนะคะนุ่มนุ่มนุ่ม
นมมือไว้นะคะน้ำใจส่งพระอาจารย์ค่ะขอบคุณนะได้เเดี๋ยวเอาเบอร์5 5 4อย่าเอาเบอร์44ไปนะอาจารย์นัดหยิบไปดีเด้อสาธุสาธุสาธุครูบาอาจารย์ของเราทุกคนนะคะเบอร์อะไรดีเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าอาจารย์ไม่เป็นไรค่ะอาจารย์นะทางนี้จะเสร็จหรือยังออกทางไหนดีพี่แหม่มดีไซน์ไหนเนาะเดี๋ยวเข้าทางหน้าแล้วออกข้างหลังทางนะโอเคสาธุสาธุสาธุไอ้เด็กพวกนี้นี่ไม่โดนเดี๋ยวเข้าแล้วออกทางนี้นะคุณเนาะเข้าแล้วได้ซุปเปอร์ซีโอพาสันแดงนะคะพวกเรานะใครที่อยู่ในไลน์นะคะแม้ว่าไม่ได้มานะคะแล้วก็ส่งใจมานะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะคะภาพนี้ก็จะเป็นภาพความทรงจำว่าครั้งหน้าเนาะครูวิพรจัดงานประจำปีนะคะของชาโนปเก้าเมื่อไรนะคะมีโอกาสก็ให้ทุกท่านได้มามีส่วนร่วมนะในกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็วันนี้ก็สวมบทการเป็นค่ะนะคะใครที่คาดหวังไว้ว่าครั้งหน้าเนี่ยฉันจะต้องปักใจมาให้ได้เก็บภาพนี้ไว้เลยค่ะเก็บไลฟ์นี้ไว้เลยค่ะนะคะทุกท่านคือนะหุ้นส่วนของชาโนปเก้านะทุกท่านมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาอยู่ในบรรยากาศดีๆแบบนี้นะอบอุ่นแบบนี้นะของชาวนพเก้านะไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตามนะคะเอ๊ะรออะไรกันอ่ะทุกคนคะทีนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะคะให้ตั้งเป็นเราจะไม่มีใครเราจะเคลียร์ตรงนี้แล้วนะคะใครที่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเรามาตั้งแถว3แถวนะคะแล้วให้รับจากมือคุณพ่อนะคะทั้ง3พ่อส่วนคุณพ่อคุณแม่ลูกก็รับไปแทนนะคะตกลงกันให้ดีนะคะว่าจะให้สามีรับหรือภรรยารับนะคะตกลงกันก่อนนะคะจะได้มารับแทนคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะขออนุญาตสามแถวนะคะคุณพ่อนะคะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้รางวัลนะคะเป็นสี่มงคลเนาะเพราะว่าสำหรับคนที่ยังไม่ได้ใช่เป็นของเล็กๆน้อยๆนะคะใครที่ได้ของรางวัลแล้วไม่ต้องมารับนะจ๊ะให้เป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆกับคนที่เขายังไม่ได้รับรางวัลนะคะขอให้ท่านนั่งกันของเราทุกท่านเลย
ได้ไปแล้วก็เหมือนเราขอเขาอะค่ะว่าให้ไปต่อยอดคุณครูเป็นคนเอาเงินสวดมนต์ทุกวันนะคะเราจะมีพวกแบงค์เงินไม่ว่าจะเป็นแบงค์พันห้าร้อยแบงค์ร้อยยี่สิบห้าสิบเหรียญอย่างเงี้ยค่ะแล้วสวดมนต์ทุกวันเช้าเย็นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่อยู่บนหัวนอนที่สวดทุกวันเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าเอาไปแล้วจะใช้ไม่ได้นะคะเงินมีไว้ใช้แต่ก่อนใช้ให้อธิษฐานว่าให้เขาไปต่อยอดให้พวกเรานะคะเพราะเงินมีไว้ใช้อ่ะทุกคนแต่เราก็ต้องอธิษฐานให้เป็นขอเขาให้เป็นนะคะเพื่อไปต่อยอดให้พวกเราอย่างเงี้ยค่ะโอเคนะโอเคค่ะข้าวมาให้เลยค่ะเนาะแล้วข้าวมายังคะข้าวขาหมูขาหมูมายังกำลังลงค่ะเดี๋ยวพอเสร็จแล้วก็พอออกไปก็ไปรับข้าวคนละหนึ่งกล่องได้เลยนะคะมาใหม่ๆร้อนๆเลยค่ะทุกคนเป็นเจ้าอร่อยมากของที่นี่นะคะแล้วก็อย่าลืมวัดดอกไม้วัดดอกนั้นเลยหินกับดินนะคะหลายคนถามจะหินจะอยู่ตรงกลางพิธีด้านหน้าหรือเราใส่ถุงเข้าพิธีนะคะสามารถแกะเอาไปได้เลยนะคะแล้วก็ดินสามารถเอาในบริเวณพื้นที่ได้เลยนะคะเอาใส่ไปได้เลยเป็นคนเลยค่ะไม่ต้องรับแทนค่ะให้เฉพาะน้องกับพ่อกับแม่เหรอคะได้บอกแจ้งไปเลยค่ะไม่ต้องเอาบัตรจ้าโอเคชื่อน้องค่ะคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องมาต่อแถวนะคะคุณลูกต่อแถวไม่ทันแถวคนนี้แม่ลูกคุณมาชนกันเองเนาะสาดมาเต็มเลยโอ้ยเลอะเลยเลี้ยงขาเลี้ยงขาบนลบไม่ทันเลยพี่ออดแม่ลูกเขาสาดกันเองนี่คือภาษาแม่ลูกเขาคุยกันเรื่องชีวิตแบบขอทุกคนรวยรวยรวยนะคะไม่เป็นปากไม่ทำไม่ขาเลยก็พี่น้อยสบายสบายนะคะมีสายตาซังมีสายตาซังในคุณมาช่วยคุณมาสาดต่อไปนะคะทำไมติดตาทำไมขึ้นติดตาลงคะพิธีการในวันนี้นะคะก็น่าจะสิ้นสุดนะคะแล้วเราจะมีพิธีอันนี้พิธีการที่สิ้นสุดแล้วนะคะคือจบที่ทุกคนไปทำหินและดินกลับไปขออนุญาตเล่าเรื่องดินกับหินไปพังๆนะคะอันนี้ก็จากพุทธกาลนะคะดินและหินนะคะที่สมัยพุทธกาลเนาะถ้าเป็นบ้านที่เขาปฏิบัตินะคะเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถือศีลหรือเป็นบ้านที่เป็นชุมชนเป็นบ้านที่เป็นบ้านมหาเศรษฐีหรือก็ทำการเป็นสิ่งที่ดีเขาบอกว่าดินและหินตรงนั้นนะคะเทพเทวดาค่ะจะให้พรเพราะฉะนั้นดินและหินทุกเม็ดในสถานที่นี้ค่ะเทวดาให้พรเพราะเราบอกแล้วว่าเราสองคนก็เชื่อว่าเราเป็นคนดีนะคะเราก็ไม่เบียดเบียนใครไม่คดโกงใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่ในสิ่งที่ทำมาเป็นตลอดเราก็เลยกล้าที่จะให้ดินและหินบนพื้นดินของเรานะคะมันทำให้พร้อมก็พอค่ะเอาไปแล้วนะคะจะทำให้ฉันไม่ไหวไม่พร้อมนะมันพร้อมเอาไปแล้วไม่เชื่อดินก็เป็นดินหินก็เป็นหินนะคะกลายเป็นเพชรเป็นพลอยไม่ได้แต่ถ้าคนที่เชื่อเอาดินเอาหินไปสามารถเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองได้แบบอัตโนมัติแบบเหมือนเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะคะไม่เคยถูกหวยก็จะถูกไม่เคยซื้อสลากไม่เคยถูกก็จะถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าไม่เคยจับเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านก็จะได้จับแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนนะคะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนำไปแล้วนะคะสามารถเอาไปแบ่งปันคนที่เขามีความเชื่อเหมือนเราได้นะคะอย่างเช่นแบ่งดินให้เขาอย่างเงี้ยค่ะเอาไปไว้ที่บ้าน4จุดนะคะมุมไม่ยอมไหนก็ได้4จุดนะคะด้านนอกด้านในเอาที่สะดวกเลยแล้วบอกกล่าวเทพเทวดาว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทั้งช่วยพุทธศาสนาช่วยเรียกเงินเรียกทรัพย์ที่เข้ามาเยอะๆเพื่อเราจะได้ไปต่อยอดพุทธศาสนาได้สร้างความดีทำสิ่งดีต่อไปนะคะนี่เป็นสิ่งที่สิ่งดีๆเนาะที่เราอ่ะรู้แล้วเราอยากจะเอามาบอกทุกคนเป็นเคล็ดลับเพราะเราก็อยากได้ดินมาจากวัดเขาลังเหมือนกันนะคะก็เราช่วยนะคะเราก็อย่างที่อาจารย์บอกนะคะพ่อแม่บางท่านอาจจะยังไม่รู้นะคะครูกับบอสนะคะก็เป็นคนเป็นนักธุรกิจคนนึงนะคะที่ก็ล้มเหลวมานะคะแต่ว่าวันนี้เรามามีวันนี้เราก็อยากให้ทุกคนนะคะไม่ต้องเหมือนเราหรอกกินกับเราเลยออกทางโน้น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 มีออกทางโน้นล้านหมื่นล้านสนใจคิดว่าไปออกทางโน้นไม่ได้สนกับเพื่อนที่จะเข้ามาเห็นแล้วปิดตินะคะเพราะว่าเหมือนเราได้เห็นเหล่านางฟ้าเทวดาเราจะไม่หยุดอยู่แค่นี้
คือแบบเหมือนเราทำอะไรแล้วได้ค่ะไม่เป็นไรใครที่ปวดเข่าไม่ต้องนั่งนะคะไม่เป็นไรเลยทุกคนเราไม่ถือค่ะเพราะเราเข้าใจแต่ถ้าใครที่ตึงปังนะคะนั่งได้ก็นั่งนะคะแต่ว่าใครที่รู้สึกว่านั่งแล้วยืนยากไม่เป็นไรเลยนะคะเราเข้าใจนะเอาที่อยู่สบายๆนะคะส่วนหินจากไปบอกเรื่องหินเนาะเราเชื่อเรื่องหินนะนะอย่าลืมข้าวนะคะอย่าลืมน้ำทุกคนโอ้โหได้ไหมคะได้กินน้ำสังวานได้กินหินได้มีของห่อกลับได้มีผลไม้แล้วทุกคนนะคะได้ทำสิ่งที่แบบนะแล้วเราก็สื่อให้ลูกเราต่อไปนะคะก็ไม่ต้องบังคับเขานะคะอยากให้เขาเป็นแบบไหนก็ไม่เขาเลยนะคะไม่อยากให้เขาเป็นคนใจร้อนเราก็อยากใจร้อนอยากเห็นเขาหัวเราะเราก็ต้องหัวเราะนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนอยู่แล้วเนาะทำให้ดูเลยนะทีนี้เรื่องหินนะคะใครที่เอาไปแล้วอยากนำหินเป็นสิ่งมงคลนะคะจริงๆแล้วครูค่ะใช้หินเป็นมงคลนะล้างหินให้สะอาดเอาไปตากแดดหน้าบ้านกลางแจ้งนะคะทุกคนแล้วก็เก็บเข้ามาตั้งชื่อที่หินนิดนึงแล้วก็เอามาไว้ที่สวนก็ได้นะคะหรือจะเก็บไว้เฉยๆก็ได้ทุกอย่างเป็นความเชื่อทั้งหมดนะคะไม่ได้บอกว่าต้องทำแต่กำลังบอกว่าเป็นความเชื่อนะคะเราก็อธิบายไปด้วยไปเรียกมาลาไปเรียกมาเร็วไปเรียกมาเลยได้ทุกคนยกเว้นคนที่ได้รางวัลแหละฮะที่ไหนอะคะเมียในพี่เยี่ยมไปทางไหนที่แบบเยี่ยมไปใช้ยิ้มนี่เดี๋ยวบอกเขาเลยบอกคุณพ่ออยากไปขันกล้องนะคะอยากไปให้แล้วเหรอพ่อทัพจะรับได้ไม่เป็นไรค่ะได้รับได้เลยนะคะ
เพราะพี่นัทฝากหน่อยค่ะคนงานนะคะที่มาช่วยงานนะคะเราไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากที่เราไปไหนนะคะอธิการดูให้พ่อด้วยค่ะที่บ้านที่ไว้ก็ได้ค่ะที่ไว้แล้วก็ยื่นให้นะคะเพราะว่าที่จะมาต่อมานี้จะเป็นเด็กของคุณตาทั้งหมดนะคะเป็นเด็กของคุณตาท่าใช่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ไม่เป็นไรมาแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะเป็นสี่โมงคมเนาะเพราะว่าเราได้เขาช่วยงานนะคะจนเสร็จสมบูรณ์นะคะจะได้ยังเด็กพ่อเด็กพ่อบัตรหน้าบานยังไม่ได้ยังไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวให้น้องนัทนะคะน้องนัทที่อยากให้เป็นสี่เอ็นคนน้องนัทนับเลยว่ามีกี่คนแล้วแต่พี่อยากให้น้องรักกับคุณตาเองคนละใบนะคะมาใช่ค่ะเพราะว่าเป็นสี่โมงคนนะคะถือว่าเป็นทำด้วยน้องของที่เรารู้จักที่นี่นะคะให้เป็นลูกเรือกันทุกคนนะคะก็ตอนนี้ทุกคนสมบูรณ์มากนะคะบอกเลยว่างานนี้สมบูรณ์มากเหมือนที่ฝันไว้เลยก่อนหน้าที่จะจัดงานค่ะอากาศร้อนมากทุกคนอากาศร้อนตรงนี้อยู่กันยากมากจนเราต้องหาพัดลมใหญ่มา4 ตัว 5 ตัวในวันนั้นนะคะอธิษฐานเลยบอกว่าถ้าเทพเทวดามาอยู่สถานที่แห่งนี้หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงถ้าท่านมาให้ท่านนำความเย็นมาด้วยแล้วท่านก็นำความเย็นมาจริงๆเราเชื่อว่านี่คือปาฏิหาริย์ของเรานะคะนี่คือปาฏิหาริย์จริงๆนะคะเพราะว่าเราบอกว่าถ้าปู่ย่าท่านมาถ้าองค์เทพทุกองค์แม่นำกลับมาหรือองค์เทพทุกองค์ที่เรานำมาหรือว่าอัญเชิญท่านมาถ้าท่านมีจริงท่านมาจริงให้ท่านนำลมเย็นมาด้วยทุกคนคะลมเย็นมาตลอดจนเสร็จงานนะคะถึงแม้จะมีแสงแดดแต่อากาศเย็นค่ะบอกเลยว่าอากาศเย็นตั้งแต่เมื่อคืนนะคะตอนนี้เราหาถึงบอกว่าจบแบบสมบูรณ์มากนะคะงานนี้จบแบบสมบูรณ์งานนี้จบแบบดีงามมากก็ยินดีนะคะที่ครูพิพรนะคะเจ้าของแบรนด์ก้าวไทยแลนด์แล้วก็บอสพี่อูและคณะผู้บริหารทุกท่านรวมถึงที่น้องลูกค้าทุกคนได้ทำไว้ดีแล้วขอส่งบุญถึงทุกท่านที่อยู่ในไลฟ์นี้อยู่ในสถานที่แห่งนี้หรือมาดูไลฟ์ย้อนหลังนะคะขอได้รับอานิสงส์แห่งบุญที่เราตั้งใจทำในครั้งนี้ขอให้ทุกคนเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทำจุนพระพุทธศาสนาต่อไปนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะผมอยากให้พรน้องๆหน่อยก็เรื่องในวันนี้เราเป็นเรื่องแบบดีเป็นเรื่องการดีนะครับแล้วเราก็จะมีการขอมาทำด้วยมีมาขอติดไลฟ์เนาะด้วยการขอกรรมการกับทุกท่านนะครับที่อยู่ในไลฟ์แล้วก็มาดูย้อนหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศนะครับอะไรที่ได้ผิดพลาดพูดไปผิดพลาดในทางกายวาจาใจเนี่ยซึ่งการต่อการซึ่งการและกันนะครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยโอโหสิกรรมตามโอโหสิกรรมซึ่งการและกันนะครับผมก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขความเจริญนะครับที่ความสิ่งใดสมในปรารถนาทุกสิ่งทุกประการมีสุขภาพแข็งแรงนะครับขอให้กิจการเนี่ยรุ่งเรืองก้าวหน้าดีขึ้นไปนะฮะแล้วก็มีกิจกรรมดีๆยังไงเราก็จะรับประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านให้รู้นะครับว่าเราจะไปทำบุญที่ไหนและมีกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกเมื่อไหร่ยังไงก็คอยติดตามด้วยทางเพจเป็นความคิดพิชิตนานะครับผมก็ขอลาด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นนะครับเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ